อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนี่เลยคนสวยประจำสงกรานต์นะครับนั่นก็คือมินนี่นั่นเองมินนี่จาก G Idol กลับมาไทยช่วงนี้มินนี่เนี่ยออกรายการไทยรัวๆและก็มีงานที่ไทยอีกหนึ่งงานนะครับที่เราเชื่อว่ายังไม่มีไอดอลคนไทยที่ไหนเนี่ยรับแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจากการไปเป็นศิลปินเคป๊อปแต่ด้วยความที่มินนี่นั้นคือมินนี่ G Idolมินนี่ที่แปลว่าอิสระออกรายการไหนก็ได้ไปไหนก็ได้หมดนะครับล่าสุดมินนี่นั้นแต่งเป็นนางสงกรานต์นะครับนางสงกรานต์มโหธรเทวีนั่นเองออกงานที่ไอคอนสยามเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุคของมินนี่นะครับที่เราไม่เคยเห็นแต่งแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกของการแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ประจำปี2567นั่นเองสวยจึ้งสวยตาแตกสวยแบบนางในฝันสวยเหมือนนางฟ้าสวยเหมือนเทพที่ไม่มีหน้ามาด้วยนะครับแต่งหน้าสวยผมสวยชุดสวยและคนในงานเนี่ยอึ้งกันหมดกับความสวยของมินนี่นิชายนตรรัตน์ใครที่เห็นมินนี่ในลุคนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างระดับใจสั่นวันไหวครับนางสงกรานต์ปีนี้หรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้มินนี่นั้นเนี่ยแม่เกาเนี่ยนำไปพูดถึงการยกใหญ่เลยนะครับว่ามินนี่กับลุคนี้คืออะไรมินนี่ไปไหนมินนี่แต่งตัวแบบนี้คืองานอะไรนะครับแม่เกาเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยทุกๆงานสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะมีนางสงกรานต์ประจำปีและมินนี่ก็มาแต่งเป็นนางสงกรานต์ของปีล่าสุดนี้นะครับมาโหทอนเทวีมินนี่นิชาเทวาแลเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากยืนยันเลยคำว่าสวยนั้นเหมาะกับมินนี่สุดๆนะครับกลับไทยรอบนี้คือปังคือจึ้งใครที่ได้ดูรูปมินนี่แล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องของนางสงกรานต์ปีนี้จากมินนี่นิชาให้ทุกคนได้ติดตามกันและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยสวัสดีครับอันยอง